ตอบโจทย์ปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ขี้ข้านหว่านปุ๋ยพ่นยาพ่นหยังพวกนี้นะครับหาคนพ่นกันยากหาคนพ่นกันยากจ้างคือซ้ําไปเกาะกราบไปขอไปไหว้เขาตอนมาถึงแปลงเนี่ยกางแขนเราได้กางแล้วเรียบร้อยต่อไปครับพี่ครับเราจะมาทำการวาดแผนกันนะครับให้พี่หันมาด้านนี้อ่ะให้พี่กดเข้าแผนสนามครับพี่จะเห็นว่ามี2ปุ่มแผนสนามกับดำเนินการปฏิบัติการเวลาจะวาดแผนเนี่ยก็เข้าแผนสนามครับพอเข้าแผนสนามปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้เลือกถ้าพี่เสียบตัว RTK ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น RTK ให้เลยแต่ว่ามันจะรับ GPS ช้านะก็เดี๋ยวเรายังไม่ใช้วันนี้เราจะมาวาดแผนสนามด้วยรีโมทแล้วก็พี่ก็สามารถวาดแผนสนามด้วยโดรนเหมือนกันนะครับวาดแผนสนามด้วยรีโมทคือตัวพี่พารีโมทเดินไปจิ้มตามมุมของคันนาแต่ถ้าบินด้วยตัวลำพี่ก็เอาตัวลำเนี่ยไปลอยที่มุมแล้วพี่ก็จิ้มพิกัดไปที่มุมแล้วก็จิ้มมันก็จะได้เหมือนกันข้อดีของการใช้โดรนพี่ไม่เหนื่อยอนาคตพี่บินคล่องแล้วพี่สามารถที่จะบินเก็บขอบไปในเวลาเดียวกันได้ข้อดีของการใช้รีโมทเดินคืออะไร1ไม่เสียเวลาบินบางทีเราบินยังไม่คล่องมันจะเปลืองแบตไป1ก้อนเลยกับ2การที่เราได้เดินคันนาไปเนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีไม้ไผ่ปักอยู่หรือเปล่ามีต้นไม้หรือเปล่ามุมตรงนี้มันหักมุมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีประโยชน์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเดินด้วยรีโมทกันก่อนที่กดเดินไปกับ RC ครับผมพอกดปุ๊บนะครับมันจะเข้าสู่หน้าการวาดแปลงทันทีตอนนี้ GPS เรารับได้แล้ว17ดวงเท่ากับมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.6 เมตรคือ60เซนคือแค่นี้ใช่ความละเอียดพอสำหรับการทำการเกษตรนะครับแต่ทำไมข้างหลังมันเป็นดำๆล่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ปล่อยเน็ตให้เขาแค่นั้นเองแต่เขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับพิกัดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เขาอยู่ที่มุกดาหารเขาอยู่ที่ตรงนี้แต่มันไม่มีภาพจากอินเทอร์เน็ตมาซ้อนเฉยๆครับเนี่ยตรงนี้ที่พี่จิ้มพี่ก็จิ้มจุดแรกคือเพิ่มจุดเวย์พอยต์ครับจุดนี้มันจะเป็นจุดแบ่งแปลงระหว่างแปลงซ้ายกับแปลงขวานะครับจุดต่อไปเราก็จะไปตรงนู้นตรงกอหญ้านู้นไปนะครับพี่ก็มาจิ้มตรงเลยจิ้มเวย์พอยต์เพิ่มจุดเพิ่มจุดเวย์พอยต์ใช่ครับก็จะไปตรงนู้นที่เราจะต้องบอกเขาคือจุดสอบเทียบพิกัดคือจุดตรงนี้นะต้องทำไงก็ให้พี่เอารีโมทเนี่ยมาที่เข้าร่องนี้โอเคเห็นไหมรีโมทมันจะมารับสัญญาณ GPS ตรงจุดสอบเทียบพิกัดซึ่งผมบอกแล้วว่าพี่จะต้องจำได้ว่ามันคือคันนาตรงนี้มาไขว้กับคันนาตรงนี้เป็นกากบาทตรงนี้พอดีนะครับพี่ก็กดว่า calibration point down ครับใช่พิกัดที่พี่จำไว้วันนี้เราจะต้องมาสอบเทียบให้มันกลับมาที่เดิมถ้าพี่ไม่สอบเทียบให้มันกลับมาที่เดิมสมมุติมันคาดเคลื่อนไปทางด้านนู้น5เมตรเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาก็จะทำงานเลยเข้าไปถึงตรงต้นมะพร้าวเลยตรงนี้พอโอเคไหมครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำให้พอนะครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคนะก็จะเอาถังเนี่ยมาใส่นะถังใส่เขาก็ปล่อยลงไปเฉยๆเลยครับท่อเขาจะเสียบเข้าหากันเองโดยอัตโนมัตินะต่อไปนะครับเอาแบตเตอรี่นะตัวแบตเตอรี่เนี่ยวางลงไปตรงๆแบบนี้ค่อยๆนะวางลงไปไม่ต้องกระแทกนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดตรงส่วนนี้ที่เป็นตัวล็อกเนี่ยลงไปให้ดังแก๊กพี่กดสั้นกดยาวโอเคครับไฟจะเข้าระบบนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มรับสัญญาณ GPS พอเขาเริ่มรับสัญญาณ GPS เดี๋ยวมันจะขึ้นอันนี้คือเรดาร์ของตัวลำนะครับแป๊บนึงครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ GPS รับแล้ว13ดวงอ
ลงได้ดึงสุดค้างไว้ครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารมื้อนี้ผมอเล็กครับเฒ่าลูกไส้นะครับก็เปิดบริการรับพ่นยาฉีดยาด้วยโดนการเกษตรโดนการเกษตรบริการชาวจังหวัดมุกดาหารท่านที่ต้องการอยากจะพ่นปุ๋ยบ่หว่านเมล็ดพันธุ์พืชอย่างต่างๆนี่นะครับมาใส่บริการบ่ว่าสิเป็นสวนยางหน้าเขาหรือว่ามันสำปะหลังอ้อยจังซี่ฉีดฮอร์โมนเร่งหัวเร่งโตเพิ่มความหวานอ้อยเรียกใช้บริการได้ครับคำเมื่อทำไหนหลายไรแห่งดีแห่งมักครับกาที่ต่อได้ที่เบอร์0819506664นะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0862163050ครับอันนี้เบอร์ของอลิศครับหรือว่าท่านต้องการอยากจะเบิ่งแบบสดๆก็ได้นะครับแต่ที่มีการถ่ายทอดสดให้เบิ่งก็ได้นะครับเข้าไปเบิ่งในเว็บไซต์ mukdahanews.comถ้าเกิดสิมีข่าวไม่ยังประชาสัมพันธ์ว่าไปฮดอยู่หม่องใดผลผลิตเป็นแน่ใดมันแตกต่างกันกับสมัยตะกอนหลายบ่อนะนะผลผลิตที่ออกมาก็ค่อยเบิ่งนะครับครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณทั้ง KRC นะครับใช่ KRC ครับที่แนะนำสิ่งดีๆให้นะครับ